นิทานอีสปเรื่องแมวกับหมาจิ้งจอกกาลครั้งหนึ่งแมวกับหมาจิ้งจอกออกเดินทางไปด้วยกันระหว่างเดินทางพวกมันก็หาเสบียงไปด้วยได้หนูลงทางจากตรงนี้บ้างหรือไม่ก็ไก่อ้วนพีจากตรงนั้นบ้างพวกมันเริ่มโต้เถียงกันถึงเวลาที่เสียไปในระหว่างพักกินอาหารและดังเช่นที่เกิดขึ้นเสมอยามเพื่อนฝูงทะเลาะกันนั่นคือการสนทนามักบานปลายไปถึงเรื่องส่วนตัวเจ้าคิดว่าเจ้าฉลาดนักละสิใช่ไหมหมาจิ้งจอกพูดเจ้าแซงทำเป็นรู้ดีว่าข้าใช่ไหมไงหรือข้าน่ะรู้จักเล่ห์เหลี่ยมแทบทุกอย่างเชียวล่ะก็ได้เจ้าแมวโต้ตอบข้ายอมรับว่าข้ามีเล่ห์เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวแต่ข้าจะบอกให้อย่างเดียวที่ข้ามีก็มีค่าเทียบเท่ากลอุบายนับพันของเจ้าและแล้วทันใดนั้นพวกมันก็ได้ยินเสียงของนักล่าสัตว์และเสียงเห่าหอนของหมาล่าเนื้อฝูงหนึ่งใกล้เข้ามาเจ้าแมวกระโจนขึ้นต้นไม้และซ่อนตัวท่ามกลางใบไม้ทันทีนี่แหละกลโกงของข้ามันร้องบอกหมาจิ้งจอกทีนี้ขอข้าชมหน่อยสิว่าเลขกลของเจ้าน่ะมีค่าแค่ไหนทว่าเจ้าหมาจิ้งจอกมีแผนหลบหนีมากมายจนไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะลองแผนไหนก่อนมันวิ่งซิกแซกไปทางโน้นทางนี้โดยมีฝูงหมาล่าเนื้อกวาดตามมาติดๆมันทิ้งร่องรอยไว้ตามทางกลับไปกลับมาแล้ววิ่งเร็วสุดฝีเท้าหมุดเข้าไปในโพรงนับไม่ถ้วนแต่ทุกหนทางล้วนไร้ความหมายในไม่ช้าพวกหมาล่าเนื้อก็ตามจับมันจนได้พร้อมกับมอบจุดจบให้กับเจ้าสัตว์จอมโวและเล่ห์เหลี่ยมของมันด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสามัญสำนึกธรรมดามักมีค่ามากกว่าไหวพริบเล่ห์กลใดๆ